3สนิทกิตตักป๋องนะครับสาวของเราวันนี้นะครับหน้าใสไม่มีกั๊กเดี๋ยวผมจะทำบีทบ็อกซ์แล้วคุณเต้นสตรีทแดนซ์น้องไอรีนวันนี้ก็ได้มาเลยครับสนิทกิตตักป๋องโยโยโยคุณพร้อมคุณต้องเต้นโยโยโยหนูเต้นเองเลยดีกว่าลูกไม่ได้แล้วเอาเร็วไปตาเร็วเอาเร็วเออดีมากดีมากพวกเราไปเร็วไปเลยต่อเร็วเร็วเร็วกิตตักป๋องนะครับมาเรียบร้อยเจอกันแบบนี้3ทุ่มครึ่งนะฮะถึง4ทุ่มครึ่งช่อง1 Workpoint พี่กิตครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเวลาเนี่ยมันผ่านแบบว่าไวไวนะฮะแป๊บๆเนี่ยดูดิพี่จะสิ้นปีแล้วเนี่ยไม่หมดปีแล้วเหรอเออนี่เนี่ยจะสิ้นปีแล้วเนี่ยต้องมีใหม่แล้วแล้วแบบเนี้ยพี่ป๋องอ่ะจะไม่แก่ได้ยังไงครับผมโอ้นับวันนับวันก็ยิ่งแก่แก่เนี่ยอ่ะพูดจาไม่เข้าหูเลยเนี่ยคำว่าแก่สองคำว่าแก่เนี่ยล่าสุดนี้ได้รางวัลมาด้วยไอ้นี่จริงป่ะได้รางวัลมาด้วยเนี่ยตั้งเบาอะไรอ่ะรางวัลได้แก่ได้แก่ไงว่าเป็นคนแก่แล้วไงได้แก่เดี๋ยวก็ขวนหน้าเลยคำว่าแก่คำว่าแก่แก่แต่ว่าเก่าจริงหล่อช่วงนี้คือถือว่าเป็นช่วงที่ฮอตจริงๆเลยนะฮะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงของแอปแบทเทิลแล้วก็สวยหน้าสดนะครับผมถือว่าฮอตจริงๆสาวๆอยากมาเยอะมากนี่ล่าสุดไปเดินฟิวเจอร์พาร์คมาไปเดินฟิวเจอร์พาร์คมาพี่กิตสีพุ่มสองชั่วโมงกว่าๆไม่ได้ออกจากห้างเลยพี่เด็กรู้เหรอเด็กรู้เหรอจริงเหรอเด็กรู้แฟนคลับเหรอตั้งหัวด้วยเหรอตั้งหัวด้วยเหรอแฟนคลับเหรอหาฟันปลอมเหรอผมฟันปลอมร่วงครับผมคนกรี๊ดสิจะหาไปไหนเนี่ยอ้าวนี่มาดูรายการเราดีกว่านะฮะรายการของเราเนี่ยนะครับใน2ช่วงนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นแอปแบทเทิลหรือสวยหน้าสดนะครับสาวๆที่อยากจะมาร่วมสนุกในรายการได้เลยนะน่ารักน่ารักมาจากหลากหลายมหาวิทยาลัยเนี่ยสมัครเข้ามาได้เลยมาได้เลยพวกเราพร้อมนะฮะ WP นะครับ _show@workpoint.co.th นะครับขึ้นตามด้านล่างนี้เลยนะฮะอ้าวไปดูเลยมั้ยสวยหน้าสดรออย่าล้าฮะไปเลยฮะเอาไปดูเลยเป็นต้นเลยช่วงสวยหน้าสดครับสนับสนุนโดยพรีมโนบุอ๋อเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยๆๆโอเคนะเฮ้ยๆของร้อนของร้อนใจเย็นใจเย็นจอใจเย็นจอไฟดูดไฟดูดใจเย็นไฟดูดโอเคหรือเปล่าโอเคนะจ๊ะโอเคนะผมเลือกเบอร์2เฮ้ยยักษ์ใจเย็นกรรมการของเรานะฮะครบทีมนะครับคุณหมอรัศภูมิผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังครับสวัสดี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 ครับพี่ชี้อนุชานะฮะแมวมองศิลปินดาราครับสวัสดี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 ครับแล้วก็สุดยอดกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะฮะแล้วก็มีความยุติธรรมที่สุดนะฮะกิตตักป๋องครับ3คนนะฮะ1คะแนนเรา3คนได้1คะแนนวันนี้เนี่ยนะครับบอกเลยว่าสาวๆเนี่ยไม่ได้มาปกตินะเพราะว่าสาวของเราวันนี้นะครับหน้าใสไม่มีกั๊กครับเอ้ยเปิดเผยหมดเลยเหรอคนแรกเลยจริงๆไม่มีกั๊กคุณอย่าเพิ่งเลือกเบอร์2อย่าเพิ่งเลือกนี่ขาขาสวยหน่อยไม่ได้เลือกเบอร์2ก่อนเลยเออชอบผมชอบผู้หญิงขาสวยสวยทำไมชอบเบอร์2อ่ะแล้วเบอร์1ขาลอยล่ะคุณใจเย็นๆน่าจะมีกล่องนมมาต่อขาเบอร์1ใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าเพิ่งดูขาเบอร์1นะฮะน้องไอรีนฮะน้องไอรีนเนี่ยนะฮะอายุ22ปีครับนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์นะครับไอรีนพร้อมมั้ยครับพร้อมนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูหน้าแต่งก่อนหน้าแต่งเต็มหน้าแต่งเต็มอ้าวไอรีนแต่งหน้าเต็มที่เป็นไงดูเลยดูเลยครับไปเลยว้าวเฮ้ยเบอร์1ว่ะเบอร์1เบอร์1ชนะเลยเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวเฮ้ยเบอร์1โอเคโอเคเป็นไงคุณหมอเป็นไงคุณหมอคือโดยรวมก่อนเป็นสาวเปรี้ยวยิ้มสดใสนะครับเป็นออกไปในแนวสาวมวยมวยนะครับคิดว่าล้างหน้ามาอาจจะจืดนิดนึงเพราะตาจะดูเล็กเวลายิ่งดูยิ้มจะยิ่งเล็กเหมือนกันแต่ผมเนี่ยมันจี๊ดมากแต่ผมจี๊ดที่ชี้ว่ายังไงครับดูเปรี้ยวอ่ะ
คนนี้น่าจะเป็นคนที่ดูมีความมั่นอกมั่นใจนะครับแล้วก็อย่างที่หมอบอกนะว่าถ้าเป็นเหมือนจะเป็นสาวหมวยนะถ้าล้างหน้าล้างตาออกมานี่อาจจะล้นๆดูใสๆแต่เชื่อว่าคนเนี้ยถ้าล้างหน้าจะน่ารักกว่าแต่งหน้าครับพี่ป๋องครับผมบอกเลยว่านี่คือสเปคผมเลยนะผมชอบผู้หญิงหน้าตาแบบขี้อ้อนแบบเนี้ยสิบกว่าคนที่ผ่านมาก็สเปคผมโอ้ขอบคุณเลยผมบอกแล้วคล้ายๆกับลูกแมวอ่ะเงี้ยวเงี้ยวผมรู้สึกได้นะนี่นะยังไงน้องตาครับเป็นไงฮะเปรียบเธอผมมองว่าเบอร์หนึ่งนี่นะไอรีนนี่นะต้องเป็นสาวที่จัดจ้านจัดจ้านเผ็ดร้อนแล้วคือดูจากสีปากแล้วแล้วก็สีผมแล้วคือผมคิดว่าต้องเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวเก่งนะโอเคอ่ะใจเย็นนะฮะเดี๋ยวดูเบอร์2ครับเบอร์2น้องฟ้านะครับวรังคณานะฮะอายุ22ปีนะครับเป็นนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์นะฮะแล้วก็วิทยาศาสตร์เดี๋ยวตักวิเคราะห์กันเลยวิเคราะห์กันเลยนะใช่เป็นไงขายาวเฮ้ยดูหน้าหน้าผู้หญิงคนนี้น่ารักดูแล้วเป็นผู้หญิงที่ขี้อ้อนอ้อนหน่อยสิน้องฟ้าอ้อนหน่อยอ้อนหน่อยอ้อนหน่อยครับหนูอ้อนหน่อยค่ะเฮ้ยอีกทีสิอีกทีนึงครับค่ะเอลซี่เราเลิกกันดีกว่าไม่สนแล้วหลอกเล่นครับผมหลอกเล่นครับอาถามพี่ป๋องมากเป็นไงบ้างครับผมว่าตาเขามีอะไรบางอย่างที่มีความขี้เล่นซ่อนอยู่ครับขี้เล่นพี่ชี้ว่าไงพี่ว่าไงสำหรับน้องฟ้าเนี่ยถ้าเกิดคิดว่านะฮะถ้าแต่งหน้าอ่อนๆแต่งหน้าน้อยๆไม่ต้องคัดเบ้าตาจัดๆขนาดนี้จะเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากหน้าใสๆแบ๊วๆดูหน้าจริงพี่ชี้ว่าคนนี้น่ารักคุณหมอว่ายังไงครับถ้าพูดถึงโครงหน้าถ้าเห็นเท่าที่ตอนเห็นตอนนี้นะครับดูแล้วถือว่าเป็นคนที่โครงหน้าสวยผิวพรรณดีนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจมูกจะสั้นไปหรือเปล่านิดนึงเมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆของใบหน้านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับน้องนิวกันบ้างหมายเลข3ว่าเป็นยังไงนะฮะ22ปีนะอายุนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์น้องนิวเตรียมตัวนะครับมาหมอรัศมีเนี่ยผมว่ารูปหลอกไม่ใช่รูปตัวจริงตัวจริงต้องแบบน่ารักกว่านี้ตัวจริงต้องผอมกว่านี้ชัวร์แต่ว่าถ้าเอาดูจากตรงไปตรงมาจากในรูปเลยแล้วกันนะครับดูแล้วเป็นคนที่โครงหน้ากลมถ้าจากในรูปนี้นะกลมอาจจะเป็นเนื้อช่วงล่างนี่จะค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ดูคางสั้นไปนิดนึงแต่ว่าเรื่องของตาเรื่องจมูกแล้วก็ปากถือว่าเป็นคนที่สวยน้องเชียร์ว่าไงน้องนิวดูแล้วเนี่ยเป็นคนที่ยิ้มสดใสมากชอบรอยยิ้มของน้องนิวถ้าเทียบกันทั้งสามคนเนี่ยน้องนิวจะดูเป็นคนที่ไบรท์คิ้วสักหรือเปล่าครับน้องนิวไม่ได้สักค่ะจริงๆต้องน่ารักนะโอเคชอบครับที่บอกว่าไงของผมชอบตรงในส่วนที่เป็นโหนกแก้มโหนกแก้มเขาดูแบบว่าถ้าเป็นถ้าลักษณะเป็นโหงเฮงโหงเฮงดีนะคือมันก็เป็นโหนกแก้มที่รับเงินรับทองอ่ะผมว่าเนี่ยวาสนาดีนะเออโอเคเลยนะชอบอ่ะชอบโหนกแก้มตั้งอ่ะชอบอะไรเบอร์สามนี่นะเขาสวยแบบผู้ดีมีระเบียบเรียบร้อยคือเขาเป็นผู้หญิงที่สละสลวยไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างอ่ะผมว่าแต่ผมชอบนะผมชอบยังไม่บอกเลยกันไม่บอกมันปะอะไรผมให้ลุ้นไงเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวไปดูนะครับสาวๆเนี่ยล้างหน้าสดออกมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะฮะหน้าที่แต่งเมคอัพเต็มๆนะครับไปดูครับAs a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear, as free as a bird, as neat as a word, as quiet as a mouse, as big as a house. I wanna be. I wanna be. As mean as a wolf, as sharp as a tooth, as
deep as a bite, as dark as the night, as sweet as a song, as right as a wrong, as long as a road, as ugly as a toad, as pretty as a fish. ดูแบบนี้แล้วนะครับดูแบบนี้แล้วคิดว่าใครชนะครับดูจากหน้าเต็มครับคุณหมอคิดว่าใครชนะใช่ไหมครับผมว่าน่าจะเป็นหมายเลข3นิวโอเคพี่ชี้อ่ะถ้าเกิดจะต้องเลือกนะครับในสามภาพเนี้ยพี่ชี้ชอบน้องนิวน้องนิวแล้วชอบรอยยิ้มชอบรอยยิ้มน้องนิวเอามาพี่ป๋องอ่ะจากที่ดู VTR นะถ้าพูดถึงความใสนะผมว่าน้องฟ้ากับน้องนิวเนี่ยผมว่าพอกันแต่ถามส่วนตัวนะผมก็ยังเชียร์น้องไอรีนอยู่นะผมว่าผมชอบความเซ็กซี่อ่ะผมเชื่อว่าถ้าล้างออกมาผมว่าต้องน่ารักอ่ะตักไอรีนตอนนี้เลยนะตักบริบูรณ์ว่าไงใจผมเนี่ยผมได้เทมาหาน้องนิวแล้วนะเพราะว่าหน้าเธอนี่คือใสมากเลยเดี๋ยวกลับมาดูนะตัวจริงเป็นยังไงสวยหน้าสดแป๊บเดียวครับอยากเห็นแล้วว่าพร้อมยังพร้อมเลยนะเตรียมตัวเลยเตรียมตัวให้ดีนะฮะทางบ้านด้วยนะครับรอรุ่นไปพร้อมกันครับน้องไอรีนเตรียมตัวครับประจำที่เฮ้ยไอรีนไอรีนไอรีนชนะไปเลยว่ะไอรีนพี่เชียร์หนูอยู่นะมีพี่คนเดียวนะไอรีนเตรียมตัวฮะโชว์หน้าสดได้เลยครับหันเลยไอรีนอย่าทำให้พี่ผิดหวังเฮ้ยเฮ้ยแมวเหมียวแมวเหมียวดังแบบเลยอ่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับคุณหมอหนึ่งคำถามฮะหนึ่งคือดูแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงโครงหน้านะครับเขาเป็นคนที่โครงหน้าช่วงล่างคือช่วงคางเนี่ยสั้นไปนิดหนึ่งนะครับเมื่อเทียบกับช่วงอื่นของใบหน้านะครับแต่โดยรวมถือว่าเป็นสาวใสผิวพรรณสดใสแล้วก็ยิ้มร่าเริงนะครับน่ารักแล้วก็สวยครับนะครับคราวนี้คำถามเลยเห็นดูลักษณะแต่งตัวนะเปรี้ยวด้านบนแต่ด้านล่างอ่ะทำไมใส่กางเกงขายาวเป็นลายแรกเลยมั้งเพิ่งเห็นสูงเพรียวให้ดูสูงเพรียวด้วยความที่ตะกี้นี้ถ้าเห็นนั่งจะขาลอยอยู่คนเดียวขาสั้นค่ะขาสั้นใช่ไหมครับโอเคเป็นคนที่เล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมพิเศษอะไรหรือเปล่าเล่นกีฬาค่ะกีฬาชอบเล่นกีฬาจริงๆเล่นทุกอย่างเลยที่เป็นกีฬาในร่มแล้วไม่ประชิดตัวอ๋อไม่ประชิดตัวด้วยโดนตัวไม่ได้มันยังไงนะกีฬาในร่มไม่ประชิดตัวเนี่ยเช่นแบบปิงปองในร่มแต่ว่าอยู่คนละฝั่งกันไม่ชอบประชิดตัวไม่ชอบประชิดตัวถ้าเป็นยูโดมวยปล้ำไม่ชอบอันนี้ไม่ได้ไม่ชอบไม่ชอบหนึ่งคำถามถามสิถามเลยงั้นถามเลยมีแฟนหรือยังล่ะคะก็กลับมาหาเอาแถวๆนี้อยู่ไม่แจกอะไรครับแจกอะไรอะไรขอไลน์แอดไลน์กันเลยใช่ไหมขอไลน์เลยฮะขอไลน์เด็กๆมากหนูเอาไปเลยฝากเติมเงินหน่อยลูกนี่ดูเดี๋ยวกินแรงเลยนะรักครอบครัวครับผมรักครอบครัวคำถามเลยดีกว่าถามเด็กเห็นบอกว่าน้องคนนี้เก่งมากเรื่องของเต้นเพราะว่าตัวเองคือเป็นแดนเซอร์อยู่ด้วยก็เต้นค่ะใช่ไหมฮะแล้วก็สามารถเต้นสตรีทแดนซ์ได้ด้วยค่ะถ้าเต้นได้ต้องโชว์ครับให้โชว์เวทีนี้พร้อมอยู่ได้มาเฉลยฉายแล้วครับได้ค่ะโชว์เลยสตรีทแดนซ์ใช่ไหมค่ะสตรีทแดนซ์เดี๋ยวผมจะทำบีทบ็อกซ์แล้วคุณเต้นสตรีทแดนซ์แน่ใจนะคะอะไรฮะจะบีทบ็อกซ์ลองดูก่อนไหมล่ะคือพี่ติ๊กถนัดในการใช้ปากทำจังหวะพี่ชื่อปาร์คครับลูกไม่ได้บอกเป็นดาราซุปตาร์ค่ะคนรู้จักทั้งประเทศน้องเป็นรู้จักเลยอะติ๊กอะไรติ๊กอะอีกแป๊บนึงได้รู้จักกันดีกว่านี้โยมีอาร์พีเลสคิกแย่น้องไอรีนวันนี้ก็ได้มาในรายการพาสติกโยมาเป็นโจยองผมต้องเต้นยองครับพี่ปักหนูเต้นเองเลยดีกว่าลูกผมก็ว่าอย่างนั้นแหละฟ้าเตรียมตัวนะเอาแล้วเอ้ยนี่แหละน้องฟ้ามาวิน
สดีครับนี่ล่ะสูงเท่าไหร่167ค่ะ167ดูสวยหุ่นดีด้วยเรียนมออะไรอ่ะมอเอเชียอาคเนย์ค่ะอยู่ปีอะไรครับฟ้าปี3ค่ะปี3นี่ไงมอเอเชียหนูกินแมวเป็นอาหารหรือเปล่าเสียงแบบงี้เด็กสมัยไม่น่ารักหนึ่งคำถามครับคุณหมอหนึ่งคำถามครับโอเคคือหนึ่งโครงหน้าเขาเป็นคนที่โครงหน้าเป็นรูปไข่นะครับค่อนข้างจะสวยในแง่เรื่องของโครงหน้านะครับสัดส่วนของใบหน้าจะช่วงกลางจะสั้นไปนิดนึงเหมือนอย่างในรูปที่เราบอกไว้คือช่วงแถวจมูกจะสั้นเมื่อเทียบกับช่วงอื่นนะครับแล้วก็ผิวหน้าจะมีปัญหาเรื่องสิวบ้างนะครับกับมีอาจจะมีเรื่องรอยสิวอันนี้คือสิ่งที่ปัญหาที่เป็นอยู่บนใบหน้านะครับนี่คำถามเลยถามว่าส่วนไหนบนใบหน้าเราที่อยากจะแก้ไขมีไหมที่เราไม่ชอบจมูกสั้นค่ะจมูกสั้นใช่ไหมครับก็อยากจะไปปรับใช่ค่ะพี่ชี้หนึ่งคำถามครับน้องฟ้าปัจจุบันนี้เคยทำงานอะไรในวงการบันเทิงหรือเปล่าไม่เคยค่ะลองแสดงให้ดูหน่อยวันนี้มาตรงกลางเวทีดีกว่าตั้งกลางเวทีดีกว่ามาตั้งได้หรอกได้หรอกบอกได้หรอกน้องฟ้ามีโอกาสตรงนี้เต็มที่เลยคิดถึงพ่อจังเลยค่ะคิดถึงพ่อจังเลยค่ะเมื่อไหร่พ่อจะกลับไปหาคุณแม่บ้างเมื่อไหร่พ่อจะกลับไปหาคุณแม่บ้างคุณพ่อมีเมียใหม่ใช่ไหมคะคุณพ่อมีเมียใหม่ใช่ไหมคะอย่าไปเชื่อข้างบ้านเขาลูกไม่มีอะไรหนูว่าจริงอ่ะไม่จริงอ่ะไม่เอาลืมไม่เอาล่ะลูกอย่าไปฟังใครเลยนะลูกฟังพ่อคนเดียวรักลูกเข้าใจไหมลูกรักลูกนะมาดูแลคนรักน่าแสดงออกนะถามหนึ่งคำถามนิสัยตัวเองอะไรที่ไม่ชอบที่สุดเป็นคนงี่เง่างองแงงเป็นคนนิสัยแบบเด็กๆเออชัดเจนนะเสียงน้องเขาเป็นอะไรเสียงหนูมีแค่นี้อ่ะแล้วทำเสียงใหญ่ใหญ่เฮ้ยเฮ้ยใหญ่มากอ่ะใหญ่มากอันนี้ตักคุณหนึ่งคำถามเลยแล้วหนึ่งคำถามคุณหนึ่งคำถามเลยนะก็ถือว่าน้องฟ้าแล้วก็น้องไอรีนนั้นสวยทั้งคู่เลยนะแต่ว่าคือสวยกันคนละแบบคำถามเลยแล้วกันคิดว่าในชีวิตเนี้ยคุณชอบศิลปินคนไหนมากที่สุดนักร้องในเมืองไทยเกี่ยวเกี่ยวอะไรของคุณเนี่ยคือผมจะเจาะจงนึกเลยว่าน้องคนนี้มีบุคลิกยังไงบ้างโอ้โหละเอียดศิลปินอะไรก็ได้ใช่ลุลาค่ะลุลาเพราะเสียงแบบเล็กๆน่ารักเป็นคนที่อ่อนหวานฟังเพลงซอฟๆใสๆเหมือนกับเสียงของน้องเขาที่น่ารักอย่าจ้องตาพี่ลูกพี่คิดลูกเด็กอยู่เลยเด็กอยู่เลยเนี่ยอยู่ไม่รู้นั่นแหละพ่อเขาได้เลยเนี่ยรู้ป่ะอะไรฮะเป็นพ่อได้อายุอะไรอายุอะไรเนี่ย22ค่ะ22โอ้โหนี่36เป็นพ่อเขาได้เลยเนี่ย36เออคือตอน15ขวบผมมีลูกเหรอมีลูกแล้วผมได้ไขลูกไว้นี่แหละบ้านลูกของคุณสวัสดีค่ะพ่อใช่เห็นป่ะเสียเองลูกเอ้ยขอบคุณค่ะอยากจะกอดแต่ว่ามันคือมันดูไม่ดีอ่ะเอาจริงๆเอาเป้าเลยทำไมอ่ะอะไรฮะทำไมอ่ะก็ยืมกอดแล้วก็ดูไม่ดีดิการแสดงเพิ่งรู้เหรอการแสดงการแสดงนะโอเคชีวิตจริงพ่อแม่มาด้วยป่ะมาคนเดียวค่ะมาคนเดียวเอาแล้วเอาแล้วโอเคนะฮะประจำที่เลยฮะเอามาเตรียมตัวเลยฮะน้องนิวน้องนิวนี่เฮ้ยเฮ้ยนิวเฮ้ยโอ้หน้าสดได้เลยครับเฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหมือนใครดาราที่เล่นจะก่อนอีกแล้วสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักอ่ะใบเฟิร์นใบเฟิร์นให้ใบเฟิร์นนิมชนกหนึ่งคำถามให้คุณถามเลยละค่ะใบเฟิร์นบ้านอยู่ไหนคะเนี่ยหนูชื่อนิวอ๋อเราไปใบเฟิร์นไปไหนวะใบเฟิร์นยังไงบ้างเรียกว่าเหมือนใบเฟิร์นจริงโอ้โหคุณบ้านอยู่ไหนของผู้หญิงเราเก่งจริงบ้านอยู่ตรงข้ามเรือบ้านหนูไกลกว่านั้นเดี๋ยวพี่ไปส่งพี่พูดแล้วนะอันนี้มาไปเล่นบทพ่อกับลูกอีกทีไปไปไม่เด็กชอบเรื่องเหมือนเด็กชอบอบอุ่นไม่น่าเชื่ออบอุ่นเนี่ยใช่ไหมดูไม่ดีเห็นแล้วอบอุ่นไปจะหลอกพี่เขาไปขังไม่ได้นะขังใส่กรงไม่ได้นะหลอกนิวนะพี่ชี้หนึ่งคำถามครับนิวรวบผมหน่อยเปิดหน้าหน่อยเปิดหน้าไปเลยเขาคงหน้าชัดเวลาถ่ายรูปจะเป็นคนที่ถ่ายหน้าชัดมากหน้าเหมือนดาราสิงคโปร์
ใช่วานิซ่าเมย์ไม่ใช่ซูฟ่าเชียงซูฟ่าเชียงใช่เลยซูฟ่าเชียงซูฟ่าเชียงใช่เคยรู้ว่าดังมากดังมากซูฟ่าเชียงเรื่องเหาะเทวดาเรื่องไหนพี่เทวดาลูกน้องนิวน้องนิวเรียนอยู่ชั้นอยู่ปีอะไรแล้วครับปี4ค่ะปี4เรียนคณะอะไรนะฮะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับภาษาอังกฤษค่ะเอางี้เดี๋ยวผมขอทดสอบภาษาอังกฤษน้องกันดีกว่าสีเหลืองเยลโล่ควายบัฟฟาโลอีโต้ไม่รู้ว่าเล่นมุกก็เล่นมุกอะไรอะไรที่ถูกต้องคือจำได้ที่ถูกต้องคือว่าสีเหลืองเยลโล่ควายบัฟฟาโลอีโต้คมกิฟกิฟไม่ใช่เหรอมีใช่ไหมพอนะเรียบร้อยยังถามยังร้อยยังถามคุณหมอหนึ่งคำถามหนึ่งคำถามผมบอกนิดนึงครับเขาเป็นโครงหน้าเหลี่ยมนะครับซึ่งแก้มข้างขวาจะออกกว่าข้างซ้ายเหลี่ยมข้างขวาจะใหญ่กว่านะเห็นไหมตรงกลางข้างขวาจะดูบานกว่าข้างซ้ายนิดนึงนะครับแต่ว่านี่คือโครงหน้าเขานะครับเขาโครงหน้าชัดนะครับแล้วก็แต่ส่วนอื่นเนี่ยว่าจะเป็นเรื่องขององค์ประกอบตาคิ้วจมูกปากถือว่าสวยเข้ารูปนะครับนี่คือสิ่งที่เห็นครับคำถามเลยมีส่วนไหนที่เราชอบบนใบหน้าตัวเองมากที่สุดหนูชอบตาค่ะชอบตามีคนบอกว่าหนูเป็นคนตาชัดตาค่ะชอบทักมาว่าแบบว่ากรีดตา2ชั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบบริเวณตามาหรือเปล่าเพราะว่าถามเยอะมากโอเคสวยมากครับสวยๆน่ารักน่ารักน่ารักตั้งหนึ่งคำถามหนึ่งคำถามเลยแล้วกันหนูคิดว่าบนโลกใบนี้หนูชอบสัตว์ประเภทไหนมากที่สุดหนูชอบปลาละกันค่ะทุกวันนี้หนูเลี้ยงปลาทองอยู่2ตัวโอ้เฮ้ยใช่เลยตั้งตรงเลยทำไมชอบปลาตรงเลยวิเคราะห์ว่ามันน่ารักนะคะวิเคราะห์เลยว่ามันน่ารักแล้วหนูก็ให้มันอยู่กันเป็นคู่ใช่เลี้ยงปลาเนี่ยน้องเขาสามารถจะหายใจได้เพราะว่าปลาคือหายใจทางเหงือกได้แล้วน้องนี่คือสามารถที่จะหายใจทางเหงือกได้ว่ายน้ำได้ว่ายน้ำได้โอ้โหอะไรอ่ะตาอะไรคุณเนี่ยไม่ไหวแล้วว่ะไม่ได้เลยว่ายน้ำได้ป่ะแนวผมแนวผมว่ายน้ำได้หายใจได้ป่ะได้เฮ้ยแม่นว่ะเฮ้ยเห็นไหมเฮ้ยแม่นว่ะแต่พี่ตั๊กเก่งมากเลยอ่ะใช่ใครมันก็หายใจเข้าว่ายน้ำได้นั่นแหละตัดสินแล้วไงตัดสินแล้วก่อนจะถึงตีสองประจำที่เลยฮะขอบคุณค่ะนี่เป็นหนึ่งมาเลยครับเราจะทำการตัดสินแล้วนะฮะ1คะแนนจากคุณหมอ1คะแนนพี่ชี้1คะแนนจากกีตาร์ป๋องนะครับพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วพี่ชี้ตัดสินให้ใครครับ3คนวันนี้มีใบหน้ารูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันคนละแบบคนละสไตล์วันนี้พี่ชี้ขอเลือกครับขอเลือกน้องนิวหมายเลข3ครับอ้าวมาแล้ว1คะแนนคุณหมอครับเลือกเลยครับวันนี้ขอให้ทั้งทีมกิดตักป๋องก่อนดีกว่าเอาได้ได้เลยได้เลยให้มาไว้ให้มาไว้ซองไว้ที่เลือกยากเขาใส่ใจใช่พี่ป๋องชอบไอเล็กพี่ชอบฟ้าชอบกันทุกคนไม่ได้เลือกหนึ่งเดียวน้องฟ้าก่อนแล้วกันมาแล้วว่าครับคุณหมอครับก็คืออย่างที่เคยบอกไว้คือผมจะดูตั้งแต่เรื่องของผิวพรรณนะครับองค์ประกอบผิวพรรณนะครับเรื่องของโครงหน้ารวมทั้งเรื่องขององค์ประกอบของใบหน้าขอเลือกเป็นหมายเลขใครหมายเลข3ครับเอาได้เอามาเลยครับได้ครับเชิญน้องปาน้องอลินหน้าด้วยนะครับแล้วนี่คือผู้ชนะของเรานะครับรับเงินรางวัลจากพีโนบู 10,000 บาทสวยงามธรรมชาติเพราะคุณเกิดมามีเพียงหน้าเดียวนะครับเอามาเลยฮะมอบเลยกิฟต์เซตนะฮะนี่เอาไปเลยขอบคุณนะครับแล้วมอบเลยนะครับบอกอะไรกับแฟนๆประชาชนที่ดูอยู่หน่อยครับเชิญเลยครับค่ะถ้าใครนะคะมั่นใจในตัวเองว่าหน้าสวยสดใสนะคะก็นี่เลยมารายการนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ที่นิ้วหน้าใสแบบนี้ก็ใช้นี่เลยค่ะพีโนบูนี่ไงทั้งทาอยู่เป็นครับผมทั้งทาทั้งสระผมทั้งดื่มกินไม่ใช่นะฮะสุดยอดมากเอาเลยครับขอบคุณนะคุณหมอรัศภูมิครับขอบคุณครับขอบคุณพี่
ชีด้วยครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะเจอกับสามสนิทกีตาร์ป๋องนะครับในช่วงของสวยหน้าสดนะฮะติดตามได้ทุกสัปดาห์นะครับช่วงหน้าอะไรมีอะไรแบทเทิลมาแล้วไปดูเลยสนิทกิจตั้งป๋องนะฮะครับบอกเลยว่าสนุกสนานแน่ๆนะครับวันนี้เนี่ยรูปที่แต่งหน้าแต่งแอปมาเต็มๆจะได้เห็นหน้าจริงๆด้วยเป็นยังไงนะฮะสัปดาห์ก่อนนี้น้องอุ้มลักษณามาเป็นไงบอกเลยสัปดาห์นี้โอ้โหมาเหมือนกันน้องอุ้มลักษณาสัปดาห์ที่แล้วมาแล้วบอกไม่มาอีกแล้วนะฮะเราเลยเปลี่ยนโอ้คุณนะไม่มาแล้วกักขาคุณไปแบบมองเขาแบบน่าเกลียดผมแค่มองแต่ว่าคุณอะไปบอกเนี่ยมาแล้วเปลือยกล้าพูดเลยเนี่ยมาแล้วอ่ะบอสห้องแต่งตัวเนี่ยอะไรฮะแล้วบอสเมื่อกี้บอสบอสอย่างเงี้ยโอ้โหบอสนี่หนักใหญ่เลยฮะทายทางห้องแต่งตัวเนี่ยคุณกิตอ้าวเดี๋ยวเราแต่งยังไงยังตัวตายยังตัวตากเดี๋ยวเราดูคนใหม่ดูใหม่เหยื่ออะไรใหม่มาแล้วเหยื่ออะไรใหม่มาแล้วคุณใช้คำว่าเหยื่อเลยแหละครับใช่เหยื่อโทษผู้ริ้วกรรมการดีกว่ากรรมการกรรมการลายใหม่คนนี้น่ารักมากฟุ้งฟิ้งงุ้งงิ้งเลยวันนี้มาเป็นดอกทานตะวันเลยอ่ะน่ารักเจอเขาเลยดีกว่านกจ้าจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราเปลี่ยนกรรมการมาแล้ว7คนนะครับจ้าจ๋าครับมาแป๊บๆแล้วโอ้โหไม่ไหวแล้วพี่รายการแบบเถื่อนมากเลยสรุปเป็นกรรมการหรือเป็นเหยื่อคะเป่าหูเป่าอะไรฮะมีช็อตด้วยยืดเป่าหูจ้าจ๋ามากตามมากเลยครับพี่อ้าวจะแบบว่าหูเบาๆไงโอ้หูเบาๆเป่าหูจะได้เคลิ้มผมจะบอกกับลูกสาวของผมว่าโตขึ้นมาระวังคุณสองคุณให้ดีๆหนักจริงๆเฮ้ยเราพิธีกรผียอดนิยมเลยไม่ทำอะไรเงี้ยถามจ้าจ๋าดีกว่าครับจ้าจ๋าปกติแล้วเนี่ยเราเล่นโทรศัพท์ถ่ายรูปอะไรเงี้ยใช้แอปไหมแต่งแอปไหมใช่ต้องใช้ค่ะต้องใช้จริงๆแต่จะแต่งแอปเป็นพวกแบบสีจะเล่นสีเล่นแสงเงาใช่แต่ว่าจะไอ้พวกบอกว่าทำหน้าเรียวทำตาโตหน้าเนียนอยู่แล้วน่ารักอยู่แล้วตาโตอยู่แล้วทำค่ะพี่ใช้ด้วยโอ้โหจ้าจ๋าเชฟวีก็ต้องทำเฮ้ยบอกก้นอีกแล้วตั๊กดูดิพี่ตั๊กเห็นเลยตั๊กอะไรเนี่ยไม่มีใครมารายการตั๊กเนี่ยไม่ใช่อะไรสัมภาษณ์อยู่ไปมองก้นเออผมจะเดินมาดูป้ายผมจะเดินมาดูป้ายดูป้ายตรงไหนพี่อะไรฮะป้ายอยู่ตรงไหนพี่นี่ไงป้ายนี่ไงฮะนี่ไงป้ายฮะตักทุกอย่างมันต้องเพอร์เฟคครับพี่รายการนี้คนดูกันเยอะเออน้องจ้าจ๋าดูอย่ามองพี่อย่างน้องกลัวหมดแล้วเนี่ยใครมาไปหมดเลยหนีหมดเลยเนี่ยผมว่าน้องอาจจะยังเขินอยู่เขินอยู่เขินอีกแล้วเขินแน่ตาไม่เขินเขินหลายพฤติกรรมสลายพฤติกรรมหน่อยไม่เขินหนูโอเคหนูคือน้องสลายพฤติกรรมหน่อยสลายพฤติกรรมหน่อยเฮ้ยตั๊กดูเขินมากเลยเกรงแล้วมาเยินยืนดูเกรงจริงดูไม่รีแลกซ์ต้องรีแลกซ์หน่อยอ่ะเดี๋ยวตั๊กจะมีวิธีสั่นเลยเนี่ยปากเปิดสั่นเลยมีวิธีอ่ะยังไงดี1 2 3อ่ะพร้อมกันไปไปไปมาเร็วมาเร็วไปเลยการอะไรวะเนี่ยดึงดาวที่ทำอะไรอ่ะอะไรฮะดึงดาวดึงดาวอะไรความเครียดอะไรความเครียดอะไรพี่เฮ้ยจ้าจ๋าไม่ได้เครียดเลยนะอะไรฮะแต่พี่เนี่ยเริ่มเครียดแล้วเนี่ยทำอะไรกันอยู่เนี่ยแล้วมาดูแอปเรามาดูสาวๆดีกว่ามาครับผมเริ่มกับใครเริ่มกับใครเริ่มกับใครผมก่อนไปเลยผมเปิดเลยเปิดเลยมาเลยครับผมชื่อว่าน้องตั๊กฮะไม่ใช่คุณนะน้องเขาชื่อตั๊กอ๋อนึกว่าผมมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดดูรายการแล้วชอบรายการถูกต้องชอบรายการเรามากสมัครมาเลยบอกอยากมานะฮะน้องเนี่ยเป็นทั้งนักศึกษาด้วยทำงานหาตังเองด้วยอาชีพอะไรคะพี่อาชีพอะไรคะเป็นนักศึกษาแล้วก็มีอาชีพแบบว่าขายของขายเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยที่ร้อยเอ็ดมาเลยดูเลยต้องตักแววว่ำแบ๊วขายของนะซื้อหมดยกแผงเลยอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวให้น้องจ้าจ๋าวิเคราะห์สิครับเป็นยังไงบ้างครับดูน่ารักมากเลยน่ารักมั้ยน่ารักมากทำแอปเยอะป่ะทำแอปเยอะป่ะเออดูไม่ออกอ่ะแต่ต้องมีการปรับแสงแน่นอนปรับแสงแน่นอนแล้วก็ข้างๆเหมือนจะมี
ไม่รู้ว่าดูไม่ออกแต่รู้สึกว่าเออน่ารักมากเห็นแล้วชอบเลยอะค่ะใส่ขนตาบิ๊กอายเฮ้ยแต่น่ารักตัวนี้มีเหล็กดัดฟันแล้วแบบเผยฟันกระต่ายนิดนึงเออเขาดูเป็นปากสวยสวยเกาหลีเกาหลีขี้ขู่ขี้ขู่ใช่เอเชียนฮิตเอเชียนฮิตที่สำคัญคือผิวดีมากผิวแบบเนียนละเอียดเออใช่สำคัญนะสมมติถ้าลง Instagram นะได้ยอดไลค์แบบเป็นพันอะฟุ้งฟริ้งฟุ้งฟริ้งเงี้ยฟุ้งฟริ้งต้องมีคนมาขอซื้อของเขาเยอะแน่เลยอะชัวร์ชัวร์อ่าโอเคถือว่าใช้ได้นะฮะดูน้องตั๊กบริบูรณ์บ้างครับน้องตั๊กครับถือว่าน้องตั๊กคนนี้แต่งแอปได้สวยจริงๆนะครับเนี่ยมาถึงแอปของผมนะครับผมอายุแค่18ปีฮะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ครับผมอยู่ที่นอร์ทกรุงเทพเรียนวิชาศิลปศาสตร์สิ่งสำคัญเธอมีคุณพ่อและคุณแม่ด้วยครับผมโอ้จริงว่าโอ้โหแต่หูเจ๋งว่าคนนี้ไม่มีใช่ไหมคนนี้ไม่มีเหรอมันก็มีทุกคนไม่เหรอแต่เธอมีคุณพ่อคุณแม่ที่รักและก็ดูแลเธอเป็นอย่างดีครับครอบครัวอบอุ่นครับนี่คือน้องกิฟฟี่ถ้าพร้อมแล้วดูกันเลยครับเฮ้ยน่ารักว่ะเอาเฮ้ยตั๊กโอ้โหลีลาเยอะหลบไปดูพี่บอกพี่สวยกว่าไปดูหลังน้องนี่หน้าคล้ายๆกันนะพี่ว่าไหมรู้สึกคล้ายๆถ้าบอกมีใครบอกจะถามว่าสองคนนี้เป็นพี่น้องกันจะเชื่อคล้ายๆเนอะไม่ต่างแต่ว่าตอนนี้น้องกิฟฟี่กำลังป่วยอยู่ทำไมอ่ะปากซีดมากเลยฮะไม่ใช่มันเป็นเทรนสีนูดเออสีนูดเป็นสีนูดค่ะสีนูดจางๆพาสเทลแบบนี่ผมป่วยอยู่ซีดสีนูดโอ้นี่วัยรุ่นอย่างเงี้ยซีดนี่ดูบิ๊กอายก็สวยขนตาก็งอนคิ้วเหมือนกวางทุกอย่างได้เชฟคิ้วเหมือนกวางทุกอย่างเลยเหมือนกวางคืออะไรวะโก่งเหมือนกวางไงฮะโก่งเหมือนกวางแต่คนนี้นะคะรู้สึกว่าจะดูเป็นแบบธรรมชาติกว่านะจริงเหรอจริงมากคนนู้นดูแต่งเยอะดูใสๆอ่ะดูเหมือนกับของจริงเขาก็น่าจะเป็นแบบนี้แหละเออของพี่อ่ะของพี่ดูข้างหลังแบบมีเบลอด้วยไงนี่คือดูว่าออกมาตัวจริงก็น่าจะประมาณนี้ประมาณนี้แหละประมาณนี้ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงเยอะใช่มั้ยจ๋าผมถามพี่ว่าระหว่าง2คนเนี้ยถ้าต้องเลือกก่อนเห็นตัวจริงอ่ะน้องจ๋าใครใครใครเนี่ยคือชอบเลยเหรอโอ๊ยไม่กล้าเลือกอ่ะเดี๋ยวเขาเสียใจอ่ะเฮ้ยเลือกเลยต้องเลือกต้องลองตัดสินใจสมมติดูครับสมมติดูอ่ะน้องเขาไม่ได้ยินฮะคนนี้อะไรฮะอ่ะแน่เลือกน้องตั๊กน้องตั๊กเลือกน้องตั๊กน้องตั๊กทีมงานครับช่วยเปลี่ยนรูปใหม่ให้ผมเลยครับใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวรอดูตัวจริงก่อนรอดูตัวเปิดดูเลยมั้ยเปิดดูหรือเปล่ามาเลยครับมาพี่บอกมาเลยครับพี่ก่อนนะโทรเลยฮะมาเลยฮะน้องตั๊กนะฮะมอราชภัฏ101มาเลยมาเลย101มาเลยมาเลย101สวัสดีค่ะเออฟันเหล็กนี่เป็นไงนี่เป็นไงจ๋าหน้าแบบเฮ้ยงงเลยฮะไม่เคยเจอจ๋าไม่เคยเจอต่างไม่เคยเจอเป็นไงนี่น้องผมเป็นไงงงเลยถามสภาพเลยนะฮะนี่มาจากร้อยเอ็ดเลยฮะเดี๋ยวให้จ๋าดูใกล้จ๋าดูใกล้นี่เป็นคนแรกที่จ๋ากลัวไว้ให้อยู่ในช่วงแอปแพทเทิร์นแล้วดูดีเออดูดินี่คือดูดีนะเออจับมือเลยกลัวน้องเฮาเออนี่แหละพี่คะนี่ไงกล้องซูมนี่คือให้กำลังใจกับน้องเขาอยู่นี่ถือว่าดูให้กำลังใจมีลูกนะฮะมีลูกให้กำลังใจครับผมจริงๆครับผมปล่อยให้น้องจับกันเออเป็นไงเป็นไงน่ารักไหมน่ารักไหมเหมือนมากเหมือนมากดูดิเป็นไงถ้าจ๋าวิเคราะห์นึงครับเป็นไงบ้างครับอยากจะมอบรางวัลให้แอปนี่สวยเลยเนอะไม่แต่ว่าผิวดีอันนี้คือไม่ได้แต่งหน้าให้ดูว่าผิวก็เนียนจริงโครงนี่คือไม่ได้แต่งหน้าเลยใช่ไหมคะโอ้ก็ผิวดีเพราะว่าถ้าจะถามไม่ได้แต่งหน้าเลยมาออกรายการคือไม่ใช่แบบนี้นะไม่ได้เนอะไม่ได้เนอะนี่ผิวดีนะผิวดีค่ะโครงหน้าแข็งแรงบึกบึนมากครับนี่เห็นไหมหน้าแข็งแรงของหน้าแข็งแรงใช่ได้ไปดูโอเคไปดูเลยฮะตามที่คุณตั๊กบอกครับไปดูครับตั๊กนักศึกษาสาวที่มีใจรักในการร้องเพลงลูกทุ่งความฝันของเธอก็คือการได้ขึ้นไปยืนร้องเพลงบนเวทีชิงช้าสวรรค์ไม้ทองคำตามไปดูเธอกันเลยครับน้องคะอันเนี้ยมันไม่ใช่ลูกน้องอะค่ะลูกหนูจริงๆนะคะพี่ว่าไม่ใช่หนูค่ะมันควรที่จะต้องให้ตัวจริงมาหรือเปล่าคะอย่ามาอําพี่ลูกหนูจริงๆนะคะมันใช่เหรอพี่ว่าไม่ใช่นะ
ใช่ค่ะมีใครมายืนยันไหมอ่ะเสร็จแล้วนะเพราะว่าเขาเฮ้ยเขาอันนี้เขาทองคำนี่ไงใช่ไหมชิงช้าสองไม่ทองคำเหรอสนุกได้ไหมใช่ค่ะไปเลยดิโชว์เลยมาประกวดในเพลงแนวอะไรคะลูกทุ่งค่ะว้าวกินตับค่ะสักนิดนึงครับเพลงนะกินตับกินตับมิวสิกมาไปเที่ยวกันไหมจะไปก็รีบไปไปกับพี่แล้วสบายเดี๋ยวพี่พาไปกินตับ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 ดูน้องตั๊กบ้างน้องตั๊กมาโชว์เลยหมองเลยอ่ะคุณเป็นไงผมไหวเปล่าพี่เสี่ยไหวเปล่าหมองเลยอ่ะไหวเปล่าเนี่ยแต่นี่คือน้องสาวของผมครับเธอนั้นมีดีถึงมาในครัวแอปแบทเทิลได้นี่คือน้องกิฟฟี่ครับผมตัวจริงก็สวยไม่แพ้กับรูปภาพนี้เลยเด็กนอร์ทกรุงเทพไม่เสียงดังทำไมเนี่ยอะไรฮะวุ่นวายไหมเนี่ยเสียงดังทำไมวุ่นวายไหมข่มน้องเขาไงข่มน้องไงเพราะว่าน้องเขาดูดีไงดูดีใช้เสียงข่มคำรามขู่เออเอามาอย่าถ้าพร้อมแล้วนี่คือน้องกิฟฟี่ครับผม1 2 3มาเลยครับเฮ้ยเฮ้ยน่ารักมากอุ๊ยเลยโชคดีที่หลบทันเมื่อกี้เนี่ยฟันเกือบมาเฉาะหน้าผากว่ะไปปุ๊บปุ๊บเลยข้ารายการไปดูไปดูกิฟฟี่ก่อนไปดูกิฟฟี่ก่อนแต่งแอปขนาดนี้มายังไงไปดูก่อนไปดูก่อนกิฟฟี่นักศึกษาสาวที่รักการแต่งรูปเป็นชีวิตจิตใจแต่งทีไรเพื่อนๆก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจำไม่ได้วันนี้เราจะมาพิสูจน์กันครับโดยทีมงานเนี่ยจะทำเป็นว่าเก็บมือถือได้ซึ่งก็มีแค่รูปของเธอบนวอลเปเปอร์ให้ดูเท่านั้นพี่ยามเนี่ยจะหาเจ้าของเจอไหมพอดีมีคนเก็บมือถือได้นะครับรู้จักคนในมือถือนี่ไหมครับในรูปภาพนี้ครับอันนี้มันมือถือหนูนี่คะใช่มือถือน้องเหรอในคนในรูปภาพนี่ไม่ใช่นะครับผมว่าไม่ใช่มั้งถ้าว่าใช่คุณน้องก็เอาหลักฐานมาครับเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ให้นะครับแม่จำไม่ได้จริงๆด้วยแหละครับเธอทำได้ยังไงไปดูกันเลยแล้วฮะครับเดี๋ยวมาดูว่าใครจะชนะนะครับเลือกให้ใครชนะครับน้องจ๋าจ๋าครับเรื่องการเลือกนี่คืออะไรคะแล้วแต่เลยความพึงพอใจดูจากรูปการแต่งแอปได้หมดตัวจริงไม่เกี่ยวนะอ๋อไม่เกี่ยวดูจากการแต่งแอปดูจากแบบว่าเฮ้ยแอปคนนี้แต่งแล้วชอบอะไรเงี้ยได้เลยที่อ่ะสมมติจ๋าแล้วเนี่ยมองว่าทั้ง2คนมีความสามารถในการแต่งแอปพอๆกันครับคือต้องมีความคลุกคลีหมกมุ่นอยู่กับมันพอสมควรแล้วก็ต้องรู้มุมตัวเองว่าอย่างเงี้ยสวยนะคะแต่ทีนี้ของจริงเนี่ยก็น่ารักน่ารักน่ารักพอๆกันถ้าให้จ๋าเลือกจ๋าขอเลือกเลือกพี่ป๋องค่ะต้อง
เลยเอาโทษเลยทำโทษเลยตักโดนมาเลยตักโดนเลยมานี่เลยมาเลยลงโทษอะไรครับเนี่ยบทลงโทษของเรานะฮะและบทลงโทษของเราในวันนี้เนี่ยก็คือมฤตยูดำยังไงเลยครับเฉากล้วยเหรอเฉากล้วยครับในนี้จะมีเหมือนกับเป็นเหรียญอยู่ฮะอยู่ด้านในนะฮะเป็นชิปของเรานะฮะเป็นมีชิปอยู่ด้านในนะฮะคุณจะต้องเอาชิปนี้ออกมาให้ได้โดยใช้ปากของคุณเฉาะเข้าไปในเฉากล้วยหาให้เจอนะเจอแล้วจบเลยจบเลยโอเคจบเลย2 3เอ้ยโอ้โหหวังว่างานนี้คุณตั๊กเนี่ยก็คงจะไม่หาเกอร์เหมือนคราวที่แล้วนะครับเฮ้ยมาแล้วนี่เฮ้ยจ้าแล้วนี่จ้าแล้วนี่เร็ว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 เหมือนคุณตั๊กเนี่ยจะเจอชิปซะแล้วเลยครับเฮ้ยเก่งอ่ะได้หรอได้เหรอเฮ้ยไม่เก่งว่ะเฮ้ยคายมาดูดิใช่เปล่าใช่ป่ะนั่นยังไงเลยครับเจอแล้วครับเรียบร้อยเฮ้ยใช่เว้ยใช่ไงเนี่ยนี่ไงชิปเฮ้ยเก่งอ่ะเฮ้ยเจ๋งโอเคเลยอ่ะไม่เชื่อทีเดียวเลยเนี่ยเฮ้ยโหเซียนมากเลยมันเป็นดูง่ายเลยอ่ะทีเดียวง่ายเลยอ่ะผมเก่งเลยวะผมเก่งไงมีว่าอันเดียวใช่ไหมเนี่ยอันเดียวชัวร์แล้วจบเลยจบเลยอ่ะปรบมือหน่อยนี่เก่งมากนี่เก่งจบแล้วจบแล้วอ่ะขอบคุณนะน้องจ้าจ๋าด้วยนะคะติดตามนะฮะสามสนิทกิจตั้งของนะครับแล้วที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอบคุณเสื้อผ้าจากซุปเปอร์ไดรฟ์ครับผมเจอใหม่สัปดาห์หน้านะสามสนิทกิจตั้งของครับสวัสดีครับผมหนุ่งแฮชช่านะครับและตอนนี้นะครับ Workpoint มีช่อง YouTube และนะครับผมอ้าวติดตามความสนุกย้อนหลังนะครับก่อนใครๆได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับเอากดเลยครับแล้วเจอกันนี่ไง